กรรมมันทำงานของมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเด็กน้อยคนนี้มีเพื่อนเล่นเป็นแมวในสมัยเด็กเขาเล่นกับแมวแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาเห็นในละครนางเอกใส่กำไลสวยก็เลยอยากให้แมวมีกำไลใส่แต่สมัยก่อนนั้นจะหาเครื่องประดับมันยากเต็มทนเขาก็เลยเอายางเส้นไปรัดที่ขาแมวเพื่อให้แมวมีกำไลแล้วเขาก็เล่นไปแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นจนเขาลืมไปผ่านไปเกือบอาทิตย์กว่าที่บ้านก็ได้กลิ่นแปลกๆเอ๊มันกลิ่นอะไรนะทำไมมันเหม็นจังเลยอ่ะไหนอีแกมึงไปดูสิกลิ่นอะไรอ่ะพี่สองผัวเมียก็หาอ๋อนี่ไงอีเหมียวเนี่ยไม่รู้ใครมันรัดขามันไกลนะเล่นอย่างนี้เดี๋ยวกรรมตามทันแน่เลยเด็กน้อยเห็นพ่อแม่บนก็ไม่กล้ายอมรับจนพ่อแม่รักษาแผลที่ขาแมวแมวก็ขาพิการไปเวลาผ่านไปจนเด็กน้อยโตเป็นหนุ่มซึ่งวันนั้นกรรมที่เด็กน้อยทำได้ย้อนกลับมาหาเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เป็นหนุ่มกำลังกลับมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปเติมน้ำมันระหว่างที่ข้ามถนนเขาก็หันมองดูซ้ายขวาไม่เห็นรถระหว่างที่ไปตรงกลางถนนเขาหันไปดูเห็นเก๋งคันหนึ่งกลับมาด้วยความไวแต่กว่าเขาจะรู้ตัวรถเก๋งคันนั้นชนเขาเข้าอย่างจังเขากระเด็นกระดอนไปอยู่ข้างถนนซึ่งมีผู้คนรายล้อมมาดูแต่ไม่มีใครช่วยเขาซึ่งคนก็บ่นว่าเฮ้ลูกเต้าโลกไรเนี่ยโอ้เลือดไหลด้วยโอ้ยเป็นเอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่กล้าช่วยไม่กล้าช่วยซึ่งเขาก็เจ็บโอดกรวนอยู่สักพักก็มีลูกพี่ลูกน้องเขามาเห็นก็เลยพาไปโรงพยาบาลซึ่งแผลที่เขาได้รับนั้นเป็นแผลที่ขาซึ่งเป็นแผลจากกันซึ่งแผลนี้เหมือนกับที่เขาทำกับแมวตัวนั้นซึ่งตอนนี้เขามีตำหนิที่ขาเหมือนกับแมวตัวนั้นนี่แหละกรรมมันไม่เคยหยุดทำงานดังนั้นเราอย่าสร้างกรรมกับใครแม้แต่สัตว์เดรัจฉานซึ่งเราทำอะไรไปสักวันหนึ่งเวรกรรมมันก็จะย้อนมาสนองเราเข้าสักวันแล้วคุณล่ะได้ทำกรรมอะไรไว้กับสัตว์หรือใครบ้างหรือเปล่าจงสวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อปลดหนักให้เป็นเบาแต่ความดีและกรรมมันแยกกันมันทำงานของมันกรรมมีจริง